วันนี้เวลา17นาฬิกา17นาทีสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหาคนครนะคะทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธทศพลยานพระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมาราวิชัยปูนปั้นลงรักปิดทองเรียกว่าหลวงพ่อโตหรือว่าหลวงพ่อวัดสามจีนนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการพระพุทธทศพลยานโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะรูปเหมือนพระวิสุทธาทิปดีอดีตเจ้าอาวาสแล้วทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระกริ่งรุ่นเทพมังกรทองและพระกริ่งรุ่นหยินหยางจากกักรพรรดิยาวราชค่ะ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเป็นประธานจัดสร้างมีพระพรหมมังคลาจารหรือว่าเจ้าคุณธงชัยเป็นประธานดําเนินงานโดยได้รวบรวมมวลสารเก่าของวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารและแผ่นจานจากพระเกจิผู้ทรงคุณทั่วประเทศต่อจากนั้นนะคะทรงพระดําเนินไปมาหามนดบเฉลิมพระเกจ80ปพรรษาค่ะทรงวางพวงมาลายัยทรงจุดทูบเทียนบูชาพระพุทธสุวรรณปฏิมากร หรือว่าพระสุขโขทัยไตรมิตรพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดเป็นเนื้อทองบริสุทธิ์99.99%ค่ะจากนั้นนะคะส่งพระดำเนินไปซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาวงเวียนโอเดียนถนนเยาว,วราชนะคะส่งเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาว,วราช ปี2,561ที่กรุงเทพมหานครโดยสำนักง,งานเขตสัมพันธวงศ์และก็ชาวไทยเชื้อสายจีนร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนก็ถือว่าเป็นเทศกาลสำคัญของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะแล้วก็เพื่อกระชับความสัมพันธ์ไทยจีนให้นั่นแฟนนยิ่งขึ้นปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่16แล้วก็17กุมภาพันธ์นี้ยังมีเวลาวันนี้อีกหนึ่งวันนะคะภายใต้ชื่องานร่ำรวยโชคดีป,ปีหมาทองหรือว่า Year of Golden Dog, Welly, Lucky, Happiness นะคะ ในการนี้ค่ะรัฐมนตรีช่วยวัฒนธรรมสาธาร,รณรัฐประชาชนจีนทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายผ้าคลุมไหล่ผ้าไหมจีนอย่างดีร่งทรงทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมไทยชุดนักสัตว์รื่นเริงเถลิงศกปีจอและการแสดงจากสาธาร,รณรัฐประชาชนจีนชุดระบำดอกไม้โปรยในม่านเมฆ เสร็จแล้วทรงยกขันโยกเปิดงานเทศกาลตรุษจ,จีนเยาว,วราชปี2561ค่ะโอ้บรรยากาศสดใสมากสีแดงทั้งนั้นเลยเป็นสีมงคลสีเฮงๆฮนะคะ,คะบอกอย่างนี้ไปได้วันนี้อีกวัน